สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตประเทศไทยและ TNN 2นะคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะคะว่าโรคแต่ละโรคมีสาเหตุอะไรมีปัจจัยเสี่ยงอะไรทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเราจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็พาตัวเองออกจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นนะคะนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยไม่สบายอยู่หรือว่ามีคนในครอบครัวนี่ไม่สบายอยู่นี่ก็เรียกว่ามาศึกษามาดูนะคะว่าตอนนี้เราอยู่เป็นยังไงจะมีวิธีการดูแลควบคู่ไปกับการรักษาคุณหมออย่างไรบ้างเพื่อให้ผลการรักษาเนี่ยดีที่สุดค่ะนอกจากนั้นนะคะปัจจุบันมีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพยังไงบ้างเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆทางการแพทย์นะคะนวัตกรรมต่างๆทางการแพทย์ก็จะนำมาอัปเดตคุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติรัตน์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าอีกเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่อยากจะมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะทราบว่าเราจะมีท่านนักแสดงชายท่านหนึ่งที่ไม่สบายแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะด้วยการเป็นโรคมะเร็งนะคะโดยที่เป็นมะเร็งเริ่มต้นจะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็ได้ทำการรักษาไปแล้วก็ล่าสุดผลออกมาก็คือเหมือนเป็นมะเร็งที่กระดูกด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนก็จะสงสัยว่าตกลงเป็นมะเร็งที่ไหนแล้วเป็นมะเร็งยังไงแล้วทำไมถึงเป็นมะเร็งที่กระดูกวันนี้จะมาเรียกว่ามาให้ความรู้คุณหมอจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของมะเร็งที่กระดูกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งที่กระดูกนี่มันเกิดขึ้นมายังไงแล้วมันเกิดด้วยตัวมันเองหรือว่ามันจะมีการลุกลามมาจากที่อื่นได้หรือไม่ยังไงและมีวิธีการที่จะดูแลรักษาอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อนะคะจากหน่วยกระดูกและกระดูกสันหลังและข้อค่ะจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์นายแพทย์วรยศราธิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะจริงๆคือเป็นข้อมูลที่หลายๆคนเนี่ยจะได้รับมาเมื่อมันช่วงปลายปีแล้วที่มีดาราท่านดาราแสดงชายท่านหนึ่งก็เสียชีวิตไปนะคะจากตอนเริ่มแรกก็คือเหมือนเป็นมะเร็งที่บริเวณอื่นนะคะแล้วก็มาตอนหลังก็มาเป็นพบว่ามีมะเร็งที่กระดูกด้วยนะคะก็เลยคนก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นมะเร็งแล้วเหมือนกับแบบเอ๊ะเป็นหลายที่จังหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็แต่วันนี้อาจารย์ก็จะเป็นถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกระดูกและข้อเลยนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาคุยเรื่องของมะเร็งที่กระดูกและข้อโดยเฉพาะเลยนะคะอาจารย์ขามะเร็งที่กระดูกและข้อเนี่ยคือเราจะรู้สึกว่ามะเร็งเนี่ยจะเป็นเหมือนก้อนเนื้อที่งอกถ้าตามความเข้าใจของคนทั่วไปนะคะประชาชนทั่วไปจะว่าเหมือนเป็นเนื้องอกที่มันเกิดขึ้นตามอวัยวะต่างๆตรงนู้นตรงนี้แล้วกระดูกและข้อเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งได้มันเป็นยังไงเหรอคะอาจารย์ครับก็คือจริงๆแล้วตัวของโรคมะเร็งเองเนี่ยครับมันจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือเป็นกลุ่มมะเร็งปฐมภูมินะครับกับอีกอันนึงคือเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายนะครับมาที่จุดอื่นนะครับก็คือถ้ามะเร็งปฐมภูมิเราก็จะได้เห็นกันอยู่เช่นมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งปอดพวกนี้ครับมันก็จะเป็นต้นกำเนิดของเซลล์ที่อยู่ในอวัยวะหรือออร์แกนนั้นๆนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือมีกลุ่มที่มีการแพร่กระจายมานะครับในกลุ่มของโรคกระดูกและข้อเองเนี่ยครับตัวมะเร็งปฐมภูมิในกระดูกเนี่ยมีนะครับแต่ว่าเราเจอกันไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวถึงในส่วนของมะเร็งแพร่กระจายมาที่กระดูกมากกว่าก็คือถ้าอยู่ดีๆเป็นมะเร็งกระดูกเลยเนี่ยมีแต่ว่าไม่ค่อยเจอจะเจอได้น้อยกว่าเจอได้น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นมะเร็งที่อื่นก่อนใช่ครับแล้วก็แพร่กระจายไปยังกระดูกครับจะเจอได้เยอะกว่าครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วก็เป็นภัยเงียบอย่างนึงซึ่งเราก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันมีอาการบางทีก็จะมีคนไข้เข้ามาปรึกษาด้วยว่ายังดีอยู่เลยวันไม่กี่เดือนก่อนตรวจก็ไม่เห็นมีเนาะแล้วอยู่ๆก็มีอาการขึ้นมาแล้วก็มาตรวจก็เจอว่าเป็นเยอะคือเหมือนกับรักเป็นมะเร็งที่อื่นสมมติเป็นมะเร็งเต้านมรักษาอะไรปุ๊บเรียบร้อยแล้วคือเหมือนกับมะเร็งเต้านมหายแล้วแต่มาตรวจอีกทีกลายเป็นมะเร็งกระดูกอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับมันเป็นลักษณะของการแพร่กระจายมาที่กระดูกครับคือต้องเข้าใจว่าการแพร่กระจายมีได้หลายแบบตัวอย่างเช่นการแพร่กระจายที่เป็นลักษณะของ direct invasion ก็คือตัวเนื้องอกตรงนั้นนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนมันก็แพร่กระจายเข้าไปบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเลยครับอย่างเช่นที่ทรวงอกก็แพร่มาที่แถวกระดูกหน้าแถวบริเวณอกหรือว่ามาที่เนื้อเยื่ออ่อนรอบๆพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแพร่แบบโดยตรงนะครับอีกอันนึงคืออาจจะมีการแพร่กระจายมาตามแนวของกระแสโลหิตนะครับซึ่งจุดที่เจอได้บ่อยที่สุดก็จะเป็นกระดูกใหญ่ๆที่เจอในร่างกายเช่นในส่วนของกระดูกสันหลังนะครับกระดูกหัวสะโพกนะครับหรือว่ากระดูกข้อไหล่นะครับจะเป็นตำแหน่งที่มีโลหิตมีเลือดเยอะมันก็จะแพร่กระจายมาอยู่แถวตรงนี้ได้เยอะครับเราก็เลยจะเจอตำแหน่งเหล่านี้ได้บ่อย
นะครับก็คือเหมือนก็เลยเป็นปัจจัยใช่ไหมคะอาจารย์ที่ว่าทำไมเราถึงเจอที่ตรงนี้มากกว่าที่อื่นใช่ครับใช่แต่ว่าปกติมันก็คือสามารถไปได้ทุกที่แหละจริงๆไปได้ทุกที่ครับแต่ว่าก็คือจะมาที่กระดูกได้ด้วยมาที่กระดูกได้เยอะเหมือนกันครับเยอะไหมคะจำหมายถึงว่ามันจริงๆแล้วเจอได้เยอะนะครับโดยเฉพาะในคนไข้ที่สูงอายุขึ้นนะครับอาจจะอยู่ในช่วงวัยประมาณ 40-50 ปีขึ้นไปแต่ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับต้นกำเนิดของมะเร็งว่าเป็นชนิดไหนชนิดที่เจอบ่อยๆ5ตัวหลักเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งจากพวกเนื้อไตนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับพวกนี้ครับในกลุ่มพวกนี้จะเจอได้การแพร่กระจายมาที่กระดูกได้เยอะไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังหรือว่าเป็นกระดูกระยางส่วนอื่นก็ตามครับแต่ว่าก็คือจะเป็นที่ตามข้อใหญ่ๆที่อาจารย์บอกปัจจัยก็คือมาจากที่มันมีเลือดไปเลี้ยงได้เยอะใช่ไหมคะคือถ้าอธิบายง่ายๆสำหรับมะเร็งระยะลูกรามก็คือเหมือนกับต่อให้เรารักษามะเร็งตรงนั้นไปแล้วแสดงว่ามันอาจจะฆ่าเชื้อไม่หมดแล้วมันก็แอบไปอยู่ในกระแสเลือดเราอย่างนี้ใช่ไหมคะบางทีมันไม่สามารถคอนโทรลได้ 100% ทั้งหมดครับในตัวโรคในปัจจุบันครับแล้วก็พอเข้ากระแสเลือดปุ๊บเขาก็จะไปไหนของเขาก็ได้เลยใช่และที่หนึ่งที่เขาไปก็คือกระดูกใช่ครับซึ่งตรงนี้บางทีมันตอบยากครับว่าจะมีอาการแสดงออกมาเมื่อไหร่อาการแสดงหลักที่เรามักจะเห็นได้นะครับที่พาคนไข้มาถึงโรงพยาบาลก็คือส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการปวดครับนำมาก่อนนะครับอาจจะมีอาการปวดเนี่ยสัมพันธ์กับท่าทางหรือว่าไม่สัมพันธ์ก็ได้เช่นบางครั้งเนี่ย resting pain ก็คืออยู่เฉยๆเนี่ยครับก็มีอาการปวดได้รวมทั้งอีกคำหนึ่งก็คือมีอาการปวดตอนกลางคืนก็คือระหว่างที่นอนหลับอยู่เนี่ยครับนอนๆอยู่เนี่ยมันปวดมากจนกระทั่งนอนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็มีครับคือถ้าเราเป็นลักษณะการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วไปอย่างเงี้ยครับถ้าเราหลับไปแล้วเราสบายไปแล้วเราไม่ได้รู้ตัวมันส่วนใหญ่มันก็จะหลับได้แต่ตรงเนี้ยมันอาจจะมีอาการปวดปวดโดยที่ปวดมากนอนไม่ได้ใช่ครับค่ะอาจารย์คะถามเรื่องของระยะเวลาของการที่มันลุกลามจากการที่เราเจอมะเร็งไอ้อันแรกหรือว่ารักษาไปแล้วเนี่ยระยะที่เราจะเจอที่มันจะลุกลามไปเนี่ยมันนานไหมคะอาจารย์อันนี้ขึ้นอยู่กับต้นกำเนิดของตัวของเนื้อมะเร็งครับบางชนิดก็เป็นลักษณะที่มีการลุกลามได้อย่างรวดเร็วแต่บางชนิดเนี่ยก็ใช้เวลานานครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเซลล์ต้นกำเนิดว่าเป็นชนิดไหนแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยข้อแนะนำก็คือถ้าเราเคยวินิจฉัยเรื่องของมะเร็งปฐมภูมิไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามนะครับอยากให้มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าหายไปเนาะไม่ว่าหมอเขาจะให้การรักษาเช่นมีการผ่าตัดหรือว่ามีการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงก็ตามนะครับก็อยากจะให้มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องครับก็คือมาให้ครบใช่เพราะว่าถ้ามาครบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการเช็คอัพมีการสกรีนนิ่งต่างๆอยู่แล้วโดยเฉพาะมีอาการเหล่านี้อย่างที่ผมบอกก็คืออาการพวกไนเพนหรือว่ามีอาการปวดที่แม้แต่ว่าจะพักแล้วก็ยังมีอาการอยู่เนี่ยหมอเขาก็จะพิจารณาเรื่องของการส่งเพิ่มเติมในการตรวจวินิจฉัยเช่นการตรวจจากภาพรังสีเอ็กซเรย์ก่อนในเบื้องต้นหรือการส่งตรวจตัวขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เพิ่มเติมตามอวัยวะที่เราสงสัยครับรวมทั้งอาจจะมีการเช็คอัพเรื่องของการสแกนกระดูกกลุ่มบนสแกนพวกนี้ครับซึ่งก็จะช่วยบอกคร่าวๆได้ว่ามันมีการแพร่กระจายมาหรือเปล่าครับอาการเด่นที่เราจะสามารถสังเกตได้คือถ้าเรามีประวัติของการเป็นวินิจฉัยว่าเคยเป็นมะเร็งหรืออะไรก็ตามรักษาหายแล้วเลยก็ตามไม่ว่ากี่ปีก็ตามถ้ามีลักษณะว่ามีอาการปวดหนักปวดมากเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับให้สงสัยแล้วให้รีบมาหาคุณหมอใช่อาการเด่นเขาคือปวดไหมคะใช่ครับ มันขึ้นอยู่กับว่าเป็นที่อวัยวะไหนด้วยครับตัวอย่างเช่นอาการปวดถ้าอยู่ตามระยางมันก็จะปวดตามจุดต่างๆของกระดูกตรงตำแหน่งนั้นๆครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นในส่วนของกระดูกสันหลังอาจจะมีนำมาด้วยอาการปวดร่วมทั้งมีอาการชาหรืออ่อนแรงถ้าหากว่าเนื้องอกมีการลุกลามหรือขยายไปกดทับเส้นประสาทไขสันหลังครับก็จะเกิดขึ้นได้ครับลักษณะของการเกิดมะเร็งในกระดูกนี่ก็คือจะเหมือนก็จะเป็นเนื้องอกเหมือนกับที่เป็นที่บริเวณอื่นๆเหมือนกันใช่ไหมคะจ๊ะเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันมาเพิ่มเติมอยู่ที่ตำแหน่งนั้นๆของอวัยวะเช่นกระดูกส่วนไหนก็จะมีอาการแสดงของตำแหน่งนั้นๆครับใช่ครับปวดแบบกินยาแก้ปวดหายไหมคะใช่คือพวกนี้มันจะกินยาแก้ปวดนะครับหรือว่าพักแล้วไม่ดีขึ้นเลยพวกนี้ครับเคยได้ยินเหมือนกันว่าเขาบอกว่ามะเร็งกระดูกเป็นมะเร็งที่ปวดมากๆปวดที่สุดจะค่อนข้างปวดเยอะครับตัวของมะเร็งกระดูกเพราะว่าเป็นลักษณะโครงสร้างครับกระดูกมันเป็นแกนกลางที่รับน้ำหนักพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นอาการที่สมมติถ้าเราสังเกตตัวเองว่าอาจจะเป็นแล้วก็คือบางคนจะสงสัยอาจจะปวดกล้ามเนื้อหรืออาจจะปวดอะไรที่หน่อยๆปวดแล้วไม่ดีขึ้นเลยเป็นหลักอาทิตย์หลักเดือนอะไรพวกนี้ครับก็อาจจะแนะนำเรื่องของการเข้ามาตรวจเพิ่มเติมก่อนครับก็สามารถเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งมี
การวินิจฉัยว่าเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอันนี้ยิ่งเสี่ยงเรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นให้รีบมาตั้งแต่เนิ่นๆครับผมคำถามน่าจะเป็นคำถามแบบคำถามที่สำคัญนิดนึงอาจารย์คะแล้วพอเป็นมะเร็งการรักษามะเร็งของมะเร็งที่ลุกลามมาถึงกระดูกแล้วรักษาได้ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับตัวโรคของมะเร็งที่มีการแพร่กระจายมาที่กระดูกอะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วคือเป็นลักษณะของสเตจ4นะครับก็คือมีการแพร่กระจายมาที่อวัยวะอื่นที่ไม่ใช่ต้นกำเนิดนะครับรักษาได้ไหมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรักษาเพื่อประคับประคองนะครับแล้วก็เพิ่ม quality of life หรือเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไข้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นมะเร็งตามระยางต่างๆเราก็จะมีการมาตรวจประเมินเพื่อดูว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักไหมถ้ามีความเสี่ยงอาจจะต้องมีการดามกระดูกเผื่อไว้ก่อนเพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหักเช่นเดียวกันในกระดูกสันหลังครับเราก็จะมาประเมินดูว่ามีความจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องมีการใส่โลหะดามกระดูกนะครับมีการผ่าตัดเปิดระบายช่องไขสันหลังเพื่อป้องกันเส้นประสาทถูกกดทับพวกนี้นะครับคือเป็นการรักษาเพื่อเป็นการประคับประคองใช่ครับเพื่อให้อาการไม่ปวดไม่หักไม่มีอาการที่หนักเพิ่มขึ้นใช่แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นมะเร็งที่เป็นระยะลุกลามจากก้อนแรกใช่ครับซึ่งก็เป็นระยะท้ายๆใช่ครับเขาเรียกว่าเหมือนกันการผลทำนายการรักษาจะไม่ค่อยดีนักใช่ไหมคะอาจารย์ครับมันก็ขึ้นกับเซลล์ต้นกำเนิดฮะทีนี้คือในลักษณะของการรักษาของเราเนี่ยพยากรณ์โลกหมายถึงว่าSurvivalหรือว่าพยากรณ์โลกว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนในการรักษาตรงจุดนี้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับต้นกำเนิดว่าตัวโรคปฐมภูมิเนี่ยคอนโทรลได้ดีไหมนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแนวทางในการรักษาเมื่อมีการแพร่กระจายมะเร็งกระดูกเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเริ่มต้นจากการที่มาประเมินก่อนมีจริงไหมมีความจำเป็นจะต้องผ่าตัดดามไหมนะครับแล้วก็ค่อยมาพิจารณาในเรื่องของการส่งตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าว่ามันเป็นมะเร็งแพร่กระจายมาจริงหรือเป็นมะเร็งปฐมภูมิของกระดูกชิ้นนั้นเองครับถัดมาก็ถึงจะเป็นลักษณะของการพิจารณาหลังจากได้ชิ้นเนื้อว่ามันเป็นชนิดไหนเหมาะกับการรักษาด้วยยาบำบัดไหมนะครับยาเคมีบำบัดหรือยามุ่งเป้านะครับหรือว่าจำเป็นจะต้องไปรับการฉายแสงด้วยหรือเปล่านะครับก็คืออาจจะไม่ต้องผ่าตัดในทุกกรณีใช่ครับไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดทุกรายครับเราต้องมาประเมินก่อนว่ามีความจำเป็นไหมในทางกระดูกและข้อเองเนี่ยจริงๆลักษณะของการผ่าตัดคือเราผ่าตัดเพื่อป้องกันครับไม่ให้กระดูกมันหักแต่ถ้ามันเกิดการหักขึ้นแล้วก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องดามกระดูกก็ต้องผ่าเพื่อไปดามใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรก็อาจจะใช้วิธีอื่นอาจจะเป็นเช่นการใช้แสงหรือให้ยาแทนครับรักษาเหมือนวิธีการก็คือรักษาเหมือนเป็นมาตรฐานของการรักษามะเร็งทั่วไปใช่ไหมคะอาจารย์ก็ยังเป็นใช้แสงเคมีบำบัดผ่าตัดใช่ไหมใช่มันก็จะเรียงตามสเต็ปไปครับใช่ครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยในลักษณะของการรักษาตัวของมะเร็งกระดูกสันหลังเองเนี่ยครับมันก็มีการพัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เองเนี่ยตอนนี้ครับเรามีการพัฒนาตั้งแต่สมัยก่อนเวลาพูดถึงการผ่าตัดหลังเนี่ยครับคนจะกลัวมากเลยเปิดแผลใหญ่กลางหลังเสียเลือดเยอะมีความเสี่ยงครับใช่แล้วยิ่งกระดูกสันหลังที่เป็นมะเร็งเนี่ยถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่มีความเสี่ยงเยอะมีโอกาสเสียเลือดค่อนข้างสูงเราเลยมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการผ่าตัดแบบแผลเล็กนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการผ่าตัดโดยที่ไม่ได้เป็นเปิดแผลขนาดใหญ่ตรงกึ่งกลางอีกแล้วนะครับเราจะมีลักษณะของการเปิดแผลเป็นลักษณะเป็นรูๆเพื่อใส่สกรูเข้าไปดามกระดูกหลังเพื่อป้องกันให้กระดูกทรุดนะครับเหมือนสองก้อนไหมคะอาจารย์มันเป็นคล้ายๆเป็นเจาะรูครับเข้าไปเราก็จะมีทั้งการพัฒนามาจากแผลกึ่งกลางยาวมากเลยนะครับจนกระทั่งเป็นการคอมไบก็คือมีทั้งแบบเปิดแผลเล็กบวกแผลใหญ่แล้วก็เป็นแบบแผลเล็กอย่างเดียวเลยก็จะเป็นรูๆซึ่งในภาพนี้คือภาพหลังขวาสุดนี่คือผสมป่ะคะอาจารย์ใช่อันนี้คือเป็นการผสมครับคือข้างล่างจะเป็นแผลใหญ่ครับข้างบนเป็นแผลเล็กข้างล่างคือแบบเดิมใช่ครับข้างบนคือแบบใหม่เพราะฉะนั้นก็คือบางคนอาจจะมีแต่รูๆๆก็ได้ใช่ครับมันจะขึ้นกับลายๆไปว่าแต่ละลายมีความเหมาะสมที่จะต้องใช้การผ่าตัดแบบไหนซึ่งจะต้องมาประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้ออีกทีนึงครับแต่ทั้งนี้เนี่ยผลลัพธ์ในการรักษาที่เราทำอยู่ณตอนนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็คือหลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยการฟื้นตัวเร็วขึ้นมากนะครับสามารถประคองได้ดีลุกยืนได้เร็วขึ้นเยอะมากแล้วก็อาการปวดเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างแผลใหญ่กับแผลเล็กนะครับแผลเล็กเล็กมากเลยค่ะอาจารย์เป็นรูๆเลยครับเนี่ยตอนนี้เหมือนแค่ไปกดทับอะไรแล้วเป็นรอยก็คือถ้าสมมติสมัยก่อนนะครับเราเปิดแผลใหญ่ก็คือตั้งแต่แผลบนสุดยาวลงมาจนถึงล่างสุดเลยครับโอ้ยาวมากมันก็จะใหญ่มากครับแล้วก็จะมีอาการปวดค่อนข้างเยอะมีโอกาสเสียเลือดเยอะครับในปัจจุบันพอเราใช้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นที่สำคัญที่สุดก็คือแผลอักเสบติดเชื้อเนี่ยเราก็น้อยลงนะครับแล้วก็
ถ้าสมมติจำเป็นที่จะต้องไปฉายแสงนะครับมันลดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับตัวของผิวหนังได้มากขึ้นเนื่องจากว่าแผลมันเล็กลงครับการหายของแผลมันก็ดีขึ้นครับซึ่งการผ่าตัดแบบแผลเล็กอันนี้ก็คือใช้วิธีการส่องกล้องมันจะเป็นลักษณะของการเจาะรูครับแล้วก็เจาะรูเล็กๆครับแล้วก็เอาสกรูเนี่ยใส่เข้าไปแทนแล้วก็เป็นแท่งเหล็กเนี่ยพาสขึ้นไปสมัยก่อนเราจะเปิดให้มันใหญ่มากเห็นชัดๆแล้วก็วางแท่งเหล็กอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋ออันนี้คือเป็นลักษณะเหมือนสอดครับทีนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีการส่องกล้องเนี่ยครับมันก็จะมีลักษณะการเปิดแผลเล็กแล้วใช้กล้องไมโครสโคปพวกนี้ครับช่วยในการที่จะใช้ในการเปิดระบายช่องไขสันหลังเพื่อที่จะทำให้ไขสันหลังเนี่ยมันกลับมาใหญ่แล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงแขนขาได้ตามปกติดีขึ้นครับเราก็จะมีการใช้ร่วมด้วยครับในตรงจุดนั้นเรียกว่าตอนนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดของกระดูกสันหลังคือถูกพัฒนาไปเยอะมากใช่ไหมคะอาจารย์ก็จริงๆจะบอกว่ามันก็ไม่น่ากลัวเท่าสมัยก่อนแล้วนะครับเพราะว่าผลลัพธ์ในการรักษาในตอนนี้ดีขึ้นเยอะรวมทั้งต้องให้เครดิตกับการรักษาในเทคโนโลยีปัจจุบันด้วยก็คือการพัฒนาไปของยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้าหลายๆส่วนเนี่ยทำให้พยากรณ์โรคของคนไข้ดีขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าจริงๆถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับตัวโรคเนี่ยก็อยากให้เข้ามาปรึกษาคุยกับคุณหมอไม่ว่าจะมีความกังวลอะไรยังไงก็เข้ามาปรึกษามาคุยกันได้ครับก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องถูกเปิดผ่าตัดทุกเคสไม่ใช่ว่าจะต้องถูกผ่าตัดทุกรายครับใช่ครับหรือว่าตอนนี้ผ่าตัดก็อาจจะเป็นแค่แผลเล็กๆอย่างที่เห็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าจะต้องแบบเป็นอันที่ใหญ่แล้วก็น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนใช่ใช่ครับในบางรายเนี่ยผ่าแผลเล็กเนี่ยประมาณวันนึง2วันอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลับมายืนแล้วกลับบ้านได้แล้วก็มีครับดูที่มันดีขึ้นเยอะเหมือนกันก็เลยถามคุณหมอว่าต้องพักฟื้นนานไหมยังไงก็แค่วัน2วันเองก็มีครับมันขึ้นอยู่กับรายไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าของเก่าเนี่ยมันมีอาการชาอ่อนแรงจากการกดทับไขสันหลังอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้ามีอาการเหล่านี้อาจจะต้องฟื้นฟูเข้าโปรแกรมกายภาพบำบัดซึ่งเราก็จะมีการดูแลแบบองค์รวมให้ครับแต่ว่าการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดเรื่องของการระมัดระวังของคนไข้อะค่ะหลังจากที่ผ่าคือพอมีการลุกลามของมะเร็งแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตการดูแลหลังผ่าตัดนี่จะต้องเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ในส่วนใหญ่กลุ่มโรคที่มีการแพร่กระจายไม่กระดูกสันหลังนะครับถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดก็คือเราจะผ่าตัดก่อนนะครับหลังจากนั้นพอแผลหายดีตัดไหมเรียบร้อยดีเราก็จะตามไปด้วยการฉายแสงนะครับร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดรักษานะครับคนไข้ระหว่างนี้ครับการดูแลตัวเองก็คือในช่วง2อาทิตย์แรกหลังผ่าตัดเนี่ยครับยังไม่ได้ตัดไหมเราก็จะยังไม่ให้โดนน้ำนะครับแล้วก็อาจจะมีการใส่อุปกรณ์พยุงภายนอกไว้ก่อนเพื่อให้เนื้อเยื่อต่างๆครับได้ฟื้นฟูให้เรียบร้อยดีหลังจากนั้นก็อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องใส่ตัวซัพพอร์ตไว้ตลอดนะครับก็จะมาฝึกเข้าโปรแกรมกายภาพฝึกการฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟู power ฟื้นฟูกำลังของร่างกายของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับสามารถใช้ชีวิตตามปกติเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็ใกล้เคียงเดิมเลยครับมีการระมัดระวังไหมมันขึ้นอยู่กับว่าการแพร่กระจายเป็นมากน้อยแค่ไหนการยึดตึงกระดูกของเราเนี่ยครับมันได้มั่นคงมากน้อยแค่ไหนเป็นลายๆไปครับในจุดนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเรามีการ fixation หรือใส่สกรูดามไปแล้วเนี่ยครับก็มันจะลด1คือลดอาการปวด2ก็คือเพิ่มความมั่นใจว่าช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกมันสุดได้ครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะดีขึ้นในจุดนี้ครับก็คือเราจะฟิกพ่นอันนั้นไว้แล้วก็คือยาวเลยใช่มั้ยคะหมอมันขึ้นอยู่กับว่ามันมีโอกาสที่จะสุดมั้ยซึ่งจะต้องมาประเมินโดยการที่ส่งตรวจตัวขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตัว MRI เพิ่มครับว่ากระดูกตอนนี้มันมีการกินไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันจะยุบมั้ยอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาดามกี่ข้ออะไรเงี้ยครับพูดง่ายๆคืออันที่ใส่ไว้แล้วก็คือใส่ยาวแหละแต่ว่าต้องมาเช็คเป็นระยะว่าต้องใส่เพิ่มอีกไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใส่เพิ่มอีกไหมก็ต้องดูว่ามันคุมตัวโรคได้ดีไหมครับถ้าสมมติว่าตัวมะเร็งต้นกำเนิดมันเนี่ยคุมได้ดีไม่มีการแพร่กระจายเพิ่มส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผ่าเพิ่มนะครับส่วนใหญ่เป้าหมายหลักในการรักษาของเราครับมันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้เช่นปวดหลังมากมาด้วยปวดเยอะมากจนนอนอย่างเดียวเลยเดินไม่ได้นะครับหลังจากที่เรามีการผ่าตัดเราช่วยประคองเราพาสน้ำหนักที่มันผ่านกระดูกที่ยุบไปคนไข้ก็จะไม่เจ็บกระดูกข้อนั้นครับมันก็จะเจ็บแค่แผลช่วงต้นหลังจากแผลหายดีมันก็จะเริ่มตั้งตัวรับน้ำหนักได้เหมือนปกติมันก็จะเริ่มยืนเดินได้ดีขึ้นครับนี่ก็คือเหมือนกับวัตถุประสงค์ของตัวที่เราลงไปดามไปช่วยใช่ครับก็คือไม่งั้นก็คือถ้าเกิดแรงมันผ่านไอ้ตัวตำแหน่งที่มันเป็นมะเร็งใช่ไหมคะอาจารย์มันจะปวดมากใช่แล้วก็คือพอใช้ตัวเหล็กมันเหมือนสะพานประมาณอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์สะพานเหมือนตัวค้ำให้เขาก็จะทำให้สามารถใช้ชีวิตได้ไม่นอนได้นอนหลับได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จะมีการรักษาต่อด้วยครับเช่นมีการให้ยาลดอาการปวดด้วยมีการฉายแสงช่วยลดปวดช่วยควบคุมการเกิดการเป็นซ้ำพวกนี้ด้วยครับรวมทั้งยาเคมีบำบัดมันก็จะช่วยประคองกันทั้งหมด
มันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตแกดีขึ้นด้วยครับครับซึ่งจะหายไม่หายยังไงก็อาจจะอยู่ขึ้นอยู่กับตัวต้นกำเนิดของมะเร็งตัวนั้นด้วยใช่ครับใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าปัจจุบันก็เรื่องของอันนี้พูดถึงเรื่องแบบข่าวดีเพราะว่าคนรู้สึกว่าได้คุยกับคุณหมอมะเร็งหลายท่านปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีอยู่กับเรื่องของการรักษามียาพุ่งเป้าอะไรต่างๆที่ทำให้ตัวมะเร็งต้นกำเนิดหรือตำแหน่งต่างๆนี่ก็สามารถรักษาหายได้ถึงแม้จะเป็นระยะหลังหน่อยอันนี้คืออยากให้กำลังใจคนไข้ด้วยใช่ครับใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือมีการที่เดี๋ยวนี้พัฒนาไปเยอะมากมีภูมิคุ้มกันบำบัดหรืออะไรอย่างนี้เยอะกันเพิ่มขึ้นมากมายเลยนะคะแต่ก็คือพูดง่ายๆคือวันนี้ที่มาคุยอาจารย์ก็คือเรื่องของการที่เป็นมะเร็งกระดูกที่มันมาจากการลุกลามเป็นระยะลุกลามของมะเร็งต้นกำเนิดตามที่ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตไม่ให้ปวดไม่ให้อะไรเพราะว่าอย่างที่ได้บอกก็คือเคยสมัยเรียนนั่นแหละค่ะที่บอกว่ามะเร็งกระดูกนี้ปวดที่สุดแล้วในบรรดาปวดทั้งหมดในร่างกายที่เราจะรับได้นะคะแต่ว่าดีใจที่มีวิธีการทางการแพทย์ที่ถูกพัฒนามาแล้วก็ช่วยลดอาการปวดนี้ได้ด้วยการผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกำลังประสบปัญหาหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากให้กังวลใจอยากให้มาพบคุณหมอนะคะอาจจะมีวิธีการดูแลอาจจะผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็ได้อย่างที่บอกผ่าก็แผลเล็กนิดเดียวเป็นรูๆนะคะไม่ต้องพักฟื้นนานคุณหมอบอกวัน2วันบางเคสก็กลับบ้านได้แล้วนะคะก็อาจจะเจ็บแผลนิดหน่อยแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตสามารถนอนหลับได้ไม่ปวดแบบเดิมนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการรักษาแล้วนะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีครับและนี่ก็คือสาระความรู้ที่นำมาฝากกันในรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาในรายการแน่นอนวันนี้จุ๊บจิ้มและคุณหมอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ